โอเคสวัสดีครับทุกคนวันอาโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาหาแฟลกนะครับหา ability ของตัวเมเยอร์กันอ่ะลุยเลยนะไอ้คนนี้ไม่ใช่เห็นเขาว่ากันว่ามันสไตล์มันดีกับอันนี้นะจัดไปหนึ่งแล้วก็ขอตีก่อนละกันตีก่อนยังไงก็ถือว่าโอเคนะครับผมแค่นี้ละกันนะหาตีกลุ่มนะครับผมหาตีกลุ่มยาวๆเลยอ่ะลุยเตะก่อนเลยไปต่อไปไม่ต้องรีเมนแถวกลางนะตีกลุ่มนะโอ้โหมาไดเมนยอมมันเลยจริงๆมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยพอตัวที่ไม่มีไดเมนมันก็มานะขอตีกลุ่มจริงๆเทคนิคอลไมตี้พอได้อยู่นะปัญหาคือที่ตั้งกู 6,000 กว่าอันเนี่ยจะพอหรือเปล่านั่นเนี่ยผ่านมา 3-4 ทองแล้วยังไม่เจอทองสเปคเลยโอ้โหดูท่ายาวเลยเนี่ยโอ้โหดูทองมันทองปราสาทนี่เป็นทองยูสเลสมากบอกเลยไร้ค่าสัสห้ามล็อกเด็ดขาดเลยนะผมเตือนไปแล้วนะไอ้ทองนะไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่แถวกลางนี่ถือว่ากากเลยแถวกลางยังไงก็ต้องพวกกลุ่มหยุดยุ่งดูดิ normal attack เอาทำไมโอ้บ้าบอขอหน่อยเถอะเฮ้ยทำไมอยู่ดีได้นี่วะเฮ้ยได้ไงวะหาธรรมดาได้หกเหลี่ยมทองเฉยแต่ผมไม่ล็อกนะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แต่ไม่หรอกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า normal mode ข้างๆก็มีโอกาสได้หกเหลี่ยมทองโหกูแต้มบุญหมดไปแล้วเนี่ยนั่นไง HP ไงนั่นไงผ่านไปพันกว่าแล้วยังไม่ได้มีทีท่าอ้าวมาแล้วหนึ่งจัดไปยอดเทคนิคอลไมตี้มาแบบบ่อยมากโหอะไรวะเนี่ยคือถ้าเป็นตัวโจมตีหน้าไดเมจว่าแบบนั้นนะโหหวานคอแรงเลยโอ้โหเทคนิคอลรีสิสแตนซ์มันก็มาจังเลยนะเนี่ยโอ้โหอันที่3อันที่4แล้วนะโหดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่มาให้เลยว่ะจะหมดแล้วเก็บคิดตั้นไว้ให้กูทำไอ้หัวชมพูอาทิตย์หน้าบ้างเฮ้อขอละเฮ้ยเชี่ยป้องกันกลุ่มจริงๆมันก็พอได้อะนะแต่ไม่เอาไงถ้ามาเป็นอันรองสุดท้ายก็น่าสนอยู่หรอกโหดูไดเมจดิ
มาแป๊บเดียวเลยอ่ะทุกคนโหตอนเจอตัวโจมตอนหาเจอโจมตีไม่มาอย่างงี้มั้งวะอ่ะเอาว่ะอย่างน้อยก็ยังพอได้ไปหาอันสุดท้ายกันก่อนจะไปแอดวานซ์โหมดโอ้โหโอ้โหตอนนี้เริ่มเปลืองแล้วเพราะทีละสีแล้วใช้ไป 3,000 กว่าเนี่ยโหดวงไม่ดีเลยอ่ะจะ 4,000 กว่าแล้วนะได้เมจอีกแล้วอ่ะเอ้ยมันจะไม่เหลือนะทุกคนโอ้โหยาจกเลยเนี่ยโอ้โหแม่งต้องเอาแล้ววะเอาไปก่อนเดี๋ยวผมหาหกเหลี่ยมก่อนไม่งั้นไม่พอเออหกเหลี่ยมแม่งทีเดียวได้บ้าบอเหลือ 1,500 กดล็อกไอ้นี้โอเคสำหรับไอดีนี้จบที่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดู ID ต่อไปโอเคทุกคนมาเจอกัน ID ที่2 ID นกนะครับผมไปไม่พูดพันทำเพลงเลือกเลือกอ้าวโอเคลุยตีกลุ่มเท่านั้น ID ที่2มีคิตตันแดงเยอะหน่อยนะว่าใช้เยอะเปล่าจาก 7,000 กว่าเมื่อกี้จาก 6,000 กว่าเหลืออยู่ 1,900 นะครับผมครบ4อันนี่จาก 7,000 กว่าจะเหลือเท่าไหร่ทิกติ๊กห้องไหมตีมาโอ้โหดูดิมารัวๆมาเยอะไปไหมเนี่ยทำไมมันถึงมาโจมตีเยอะจังวะตัวนี้มันไม่ได้ตัวโจมตีอย่างนี้แหละเด็บแม่งหิวเงินสัตว์เอ้ยดูดิเดเมจมาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะน่ะในปราสาทนี้ก็มาจริงๆเลยจริงๆเป็นอเบตี้ยูเลตมากเลยนะมึงควรจะรีมูฟออกไปจากเกมได้แล้วปึ้งโอเคไปที่ผมล็อกนี้เพราะว่าผมขี้เกียจหาแล้วนะอันนี้มัน ID ฟาร์ ID ลอง ID ฟาร์มเองผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ดูดิมาแต่อันโจมตีทั้งนั้นเฮ้ยอีกแล้วอ่ะทำไมมาวะเด็บมันปล่อยให้หาง่ายขึ้นหรอให้หกเหลี่ยมทองมาในโนมอลง่ายขึ้นหรอแปลกใจเนี่ยแต่ไดเมจมาเยอะมากเลยอะคือถ้าเป็นตัวอื่นนี่ไดเมจแบบนี้นี่คือฟูลไปนานแล้วฟูลแบบพันกว่าคิตตันอะโหโอ้โหดูดิมีแต่โจมตีอ่ะทุกคนนี่ดีที่สองแล้วเนี่ยไหนดูสิเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหได้เทคนิคมาแต่ล้วนๆเลยเว้ยไม่เป็นไรเทคนิคล้วนก็ได้สำหรับไอดีลองโอเคแล้วผมบอกเลยผ
ูดถึงทองมาไวนะดูดิแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เจออันที่อยากได้แค่นั้นเองอะดูดิมารัวมากเฮ้ยไอดีนี้ดวงดีกว่าไอดีหลักกูอีกนะเนี่ยโอ้โหได้จริงๆก็สามอันล้วนไอ้เชี่ยฮาวะเชี่ยฮาเลยนะเนี่ยไปหาแอดวานคราวนี้โอ้เอาได้อยู่โอเคเฮ้ยไอดีนี้ใช้ไปแค่ 3,000 กว่าเองอ่ะทุกคนบ้าบอนี่ไอดีรองกูเนี่ยมึงจะเก่งกว่าไอดีหลักกูได้ไงโอเคนะครับผมจบไปแล้วกับการหาแฟกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยว ID หลักผมยังมีตัวอีกประมาณ 1,400 นะเดี๋ยวไปเปิดไอ้หัวชมพูกันแล้วก็หาแฟกแต่ว่าโอ้โหมีคิดตันแค่นั้นเองอ่ะไม่รู้จะหาได้ไหมนะโอเคครับผมแล้วเจอกันครับผม